มาค่ะที่มณฑลฐานบกที่38ค่ะเขาก็มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินค่ายสุริยพงษ์และร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ค่ะ มณฑลทหารบกที่38จัดก,กิจกรรมตามโครงการถนนคนเดินค่ายสุริยพงษ์และร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ให้กับกำลังพลนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวนาเนพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ประชาชนรอบค่ายค่ะและรักษาวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณหน้าค่ายสุริยพงษ์ค่ะภายในงานมีการขายสินค้าชิมช้อปใช้ผลิตผลของโครงการทหารพันธ์ดีนาะน การแสดงดนตรีและการแสดงของชุมชนรอบค่ายนะครับซึ่งมีประชาชนผู้ร่วมงานเนี่ยต่างพึงพอใจในการจัดงานแล้วก็ชื่นชมที่ไม่มีการจุดประทัดในพื้นที่การจัดงานด้วยนะครับ